ครับผู้เลี้ยงง่วครับผู้เลี้ยงง่วงามครับนี่ผมได้มาถ่ายทอดสาธิตให้พี่น้องครับผู้เลี้ยงง่วครับเลี้ยงง่วงามอย่าให้มันเสียงมันคุ้นครับตรงเฮ็ดโค้งครับเฮ็ดโค้งแบบนี้ครับโค้งเฮ็ดโค้งครับเฮ็ดโค้งลงไปครับเพื่อเอาง่วจับยางเข้ามาครับมาดึงเข้ามาครับง่วตัวไหนมันแข็งครับง่วตัวไหนมันแข็งเฮาก็ต้องเอาเข่าครับเอาเข่าครับเอาเข่าเพื่อให้มันคุ้นครับให้มันคุ้นให้มันเสียงครับนี่คือการฝึกหัดท่ายืนให้มันนิ่งครับให้มันนิ่งเฮากับผูกเชือกโยงหัวขึ้นแบบครับให้มันยกครับอันนี้ผมได้มาทดลองครับสาธิตให้พี่น้องผู้เลี้ยงง่วครับเลี้ยงง่วงามง่วสวยครับแบบมันเสียงมันคุ้นครับมันแข็งกันเฮาเข้าไปไม่ๆมันเตะนะครับถ้าบ่มีกงนี่ครับเฮาต้องเฮ็ดโค้งครับโค้งเล็กขึ้นครับจักยางครับจักหลังครับเฮาก็สิได้ใช้ประโยชน์หลายๆอย่างครับใส่ผสมงัวก็ได้ใส่เอางัวเข้าอาบน้ําให้งัวก็ได้ครับครับให้อาบน้ําให้งัวครับมันสิบ่ดีนบ่เต้นครับเฮามาฝึกให้มันท่ายืนก็ได้ครับนี่ฝึกท่ายืนให้มันยืนครับให้มันยืนครับนี่ฝึกท่ายืนให้มันยืนครับนี่ครับมันยืนครับมันยืนนิ่งๆครับครับนั่งอย่างที่ต่อขาครับครับมันยืนครับคือหัดครับฝึกหัดครับฝึกหัดให้มันยืนให้มันยืนเที่ยงไหมครับยืนเที่ยงยืนโชว์ครับนี่ผมก็ได้มาทดสอบเบื้องซื่อๆแล้วครับอันรับแบบผมก็อยากให้พี่น้องผู้เลี้ยงว่างามครับได้เบื้องได้เห็นไปน้ำกันก่อนครับอันรับแรกครับอันรับแรกอะทดสอบเบื้องก่อนครับเฮ็ดโค้งเล็กครับเฮ็ดกล้องขึ้นมาเนี่ยครับกล้องตัวเล็กเมื่อกี้โตครับครับเฮ็ดไปเพื่อเสร็จประโยชน์หลายอย่างครับง่วงคลอดลูกออกลูกครับถ้ามันเตะลูกบ่ให้ลูกกินนมครับเฮาก็ต้องเอาเข่ากงครับเข่ากงให้ลูกมันดูดนมได้ครับให้มันดูดนมได้ครับมันบ่เตะบ่สิเพิ่นทํานี่คือใส่ประโยชน์หลายอย่างครับโค้งเล็กครับถ้าง่วงตัวไหนมันแข็งเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันคุ้นมันเคี่ยงแบบนี้นะครับเอาเข่ามันบีบบ่ได้นะครับนี่ครับบีบเอาเข่าคู่มือทุกเช้าครับเช้าแล้ว30นาทีหรือชั่วโมงนึงก็ได้ครับแต่เฮามีเวลาครับนี่คือเฮาเฮ็ดผลิตขึ้นมาครับผลิตขึ้นมาเพื่อง่วงมันแข็งครับมันบ่เคี่ยงบ่คุ้นเฮาก็ต้องเฮ็ดโค้งเล็กขึ้นมาครับกล้องขึ้นไปใส่ครับเฮาปูเฮาถูที่คู่มือมันก็คงสิเคี่ยงอยู่คุ้นแล้วครับบัดครับครับบ่ดีนบ่หยังเลยครับมันมีแห้งครับมันมีแห้งครับเฮาเกาให้มันครับนะรับตามือมึงแล้วครับนะครับตะก้อนนี่ดีนเลยครับดีนเข้าใกล้บ่ได้ครับเริ่มสิคุ้นแล้วครับเริ่มสิคุ้นสิเคี่ยงแล้วครับครับเบิ่งไปเหมือนกันครับพ่อพี่น้องปูมีง่วงงามครับมันแข็งง่วงบางตัวมันก็แข็งได้ครับมันก็บ่เคี่ยงบ่คุ้นนะครับครับเฮาก็ต้องมาฝึกเอาครับมาฝึกมาเฮ็ดครับมาฝึกเอาคือนักเรียนนะครับฝึกให้มันความรู้ครับอันนี้ง่วงครับฝึกให้มันมีสมาธิครับมันฮู้ครับพุ่นนะครับพวกขูดขนกันครับรับตามือมึงนะครับมีแห้งครับเบิ่งไปนํากันนะครับเด้อพ่อพี่น้องครับผู้เลี้ยงง่วงครับมันแข็งมันคุ้นมันบ่คุ้นก็เฮ็ดให้มันคุ้นได้ครับครับครับบ่อยากออกกงนะครับบ่อยากออกคอได้ครับได้สูงเลยเก่าแล้วครับนั่นครับท่ายืนก็ดีนะครับเริ่มจะดีแล้วครับครับนี่คือผมได้มาให้พ่อพี่น้องได้เบิ่งได้เห็นนํากันครับผู้เลี้ยงง่วงงามครับเลี้ยงง่วงงามแล้วมันจังได๋มันสิแข็งมันสิบ่มันสิคุ้นนะครับบ่ให้มันแข็งนะครับเนาะครับบ่ให้มันแข็งให้มันคุ้นครับมันเป็นตาจับสบายครับผู้อยากเอาไปเลี้ยงไปตัวก็ให้มันคุ้นมันเสียงดีเพิ่นก็อยากใบครับอยากเป็นตาหักนะครับครับเป็นตาหักแต่ง่วงเสียงง่วงคุ้นนะครับเนาะมีหยังเฮาอยากให้มันกินเด้มันบ่แข็งบ่ดีบ่ครับครับตรงนี้ผมก็เอามีหลายผมก็ได้มาถ่ายทําให้พี่น้องได้เบิ่งครับเพิ่นได้เห็นเหมือนกันครับนิดๆน้อยๆครับครับคราวนี้ก็ขอสวัสดีครับ